พริกข้าวนี่น่าจะกลัวกับกลัวนะคะเครื่องนี้ในการกลัวกับกลัวเขาไม่อร่อยแต่ว่ามียังหมักไม่แต่ว่ารับรองหอมแน่นอนเป็ดเข่ากินได้เป็ดเข่าขายรับรองว่าลูกค้าติดใจแน่นอนนะคะเป็ดนี้เขาไม่ได้คือใส่เขาใส่ข้าวเหนียวนะคะมะขั่วแต่มันใหม่ก่อนนะคะสำหรับพี่น้องที่ว่ามีข้าวเหนียวใส่ข้าวจ่าได้บ่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าสำหรับถ้าจะเอาข้าวเหนียวถ้าจะเอาข้าวหอมแล้วก็ข้าวเหนียวเข้มข้นเวลาเข้าไปใส่ในเครื่องแล้วถ้าเป็นกับเขาตัวได้แซ่บกันไม่แนะนำว่าแนะนำเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวจะดีกว่านะคะแต่ถ้าหากว่ามีกับข้าวจ่าได้เหมือนกันค่ะมันก็จะตัวไปจนมันเริ่มใหม่นะคะเห็นมันใหม่ว่าจะไปย่างหรอกค่ะเพราะว่าเวลาเข้าปั้นนะเวลาเข้าปั้นหรือเข้าไปตำแล้วมันก็จะขาวคือเก่าจะถ้าทำมาแต่ยังหอมดีๆกับกลัวนั่นออกใหม่ก่อนจะน้อยนะคะใหม่ก่อนนี้จะนิดนึงนะคะเป็นข้าวสารธรรมดาก็ต้องเป็นมาเป็นอย่างนะคะตักข้าวสารใส่กระทะแล้วก็กลัวเลยนะคะสีแล้วก็จะเลื่อนไปได้ไม่ได้ก็จะไม่กลัวโดนปันไดหรอกค่ะเอาสีเข้าสวยงามสีนะคะแต่น้ำหอมจังหน่อยเอาขวดใหม่แห้งก็ได้นะคะร้านเนยหน่อยพี่ดูดฝุ่นมันเห็ดง่ายก็ค่อยดีนะคะเดี๋ยวรถดับเพลิงมากค่ะจะเป็นเรื่องวุ่นวายเพราะว่าเสียงมันจะเตือนตื้อ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 ไม่น้อยในยามที่ซุ้มได้ยิ่งควันเต็มเลยสิถือค่อยหมดกระทะขึ้นนะคะค่ะแบบนี้ถ้าสีเข้าได้ตามที่เขาต้องการแล้วไม่น้อยแนะนำให้ใส่ง่าขาวลงไปนะคะใส่ง่าขาวมาเป็นขวดกันนะคะก็เขาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาตีแล้วนะคะจะใส่ง่าขาวกับไปกลัวเพราะว่าง่าขาวมันจะไหม้ไว้นะคะซุกไว้นะคะยกกระทะขึ้นก้อนก็ได้ถ้ามันหอนแห้งไปหน่อยปิดไฟแล้วนะคะเพราะว่าความหอนในเขากับกระทุกกันก็กระทะเขาก็ดีก็ง่าซุกก็ดีนะคะแล้วเขาก็จะบดฟันร่วมกันนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยพอเอาไปใส่เครื่องบดยักษ์ติดไปเบิ่งกันตอนบดนะจ๊ะค่ะจากนั้นเขาก็จะเทใส่เครื่องปั่นเลยนะคะถ้ามันหลายเขาก็แบ่งปันนะคะเครื่องปันมีหน่อยมันอะไรก็เอิญยังไงใบหนีบมันเริ่มบะคมแล้วนะคะเริ่มบะค่อยได้ปันอะไรแต่ว่ากับพ่อใส่ได้กับบอกกับพ่อถึงกับว่าขนาดมากไม่นะคะแต่ว่าก็โอเคสำหรับมีหน่อยนะคะปิดฝาค่ะนี่ก็คือข้าวคั่วของเฮียน้อยนะคะก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะตักใส่กระป๋องไว้พอบ่เวลาออกมาจากห้องพักตัดแล้วก็กลับบ้านมานี่เมย์น้อยก็สิกินเป็นพวกอาหารพวกลาบๆเป็นพวกผ้าๆสมากกว่านะคะสําหรับออมก็สิมีอยู่แต่ว่าออมสิบ่ใส่น้ําสิบ่ใส่น้ําประแดกอ่ะสิออมก็สิใส่เป็นน้ําปลานะคะดังนั้นก็สิเตรียมข้าวคั่วไว้เครื่องแบบนี้ไม่แน่หน่อยบ่แนะนําที่จะแห่มาปั่นข้าวคั่วคือของเมียน้อยนะคะเพราะว่ามันบ่ละเอียดมันต้องเป็นเครื่องแบบบดข้าวคั่วได้ตรงอันที่น้อยๆเหมือนหัวปั่นน้ําผลไม้เฮานั่นนะแล้วก็สิมีแถมหัวน้อยๆมาให้แต่ของเมียน้อยบ่มีนะคะเคยมีแล้วมันพังแล้วเลยป้าเปลี่ยนมาซื้อถึงตัวนี้เพราะว่านานๆจะสิคั่วข้าวคั่วเท่านึงนะคะก็เลยป้าเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้มันจะมีไอ้ใบมีดสําหรับหั่นผักซอยผักซอยหยังพร้อมเรียบร้อยนะคะก็เลยเอาตัวนี้เพราะตัวนี้จะได้ปั้นหมูปั้นหยังได้สะดวกสบายก็เลยเอาตัวนี้มาเลยนะคะนี่เห็นบ่หอมหอมพี่น้องพี่น้อยจะบอกเลยว่าข้าวคั่วนี่ดุบหอมเลยหอมเบอร์เห็นบ่คะสีสันน่ากินมากๆเห็นบ่คะใส่ลาบก็หอมใส่ซุปบักหนี่ซุปบักหน่อไม้ซุปเนื้อก็ได้หอมหมดสําหรับอัตราส่วนนะคะเข่า4ส่วนนะคะเข่า4ส่วนใส่ง่านี่ประมาณจักเอาตีเป็นจังซี่ดีกว่าเนาะสิว่าเข่านี่น่ะสิตีว่าจังได๋ดีเนาะเข่าแกะสิว่าเข่าเครื่องโลเนาะใส่ง่าขีดนึงเอายังไงแล้วพี่น้องก็ไปหารสัดส่วนเราเองนะคะข้าวครึ่งกิโลสิว่าเข่าขัวเครื่องโลเนี่ยใส่ง่าขีดนึงแล้วถ้าพี่น้องเฮ็ดหน่อยๆคือยังไม่น้อยกะเอาบ่ซั่นกะเทโจลงไปโหลดบ่ต้องกะคือยังไม่น้อยนะคะมักหอมหลายหอมหน่อยก็นํามันลงไปโหลดค่ะอัตราส่วนบ่มีการไต่โตนะคะนี่คือการบอกเล่าในการเฮ็ดข้าวคั่วสูตรแซ่บของมีหน่อยนะคะบ่ได้เอาไปเฮ็ดแล้วถ้าได้ผลจังได๋ก็มาบอกมีหน่อยนะคะว่าถูกใจบ่ถูกใจด้วยรักใจรักนะจุ๊บๆ